والله أكبر في السماء تعالى. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นชวนคิดกับผมคอลิศปู่ทองนะครับเวลาเดียวกันนี้ทางยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรานำเสนอต่อเนื่องกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตอนที่เรานำเสนอแบบต่อเนื่อง13ตอนแล้วก็มีตอนพิเศษเนื่องในโอกาสวันอีดินอัลดอฮา1ตอนรวมทั้งสิ้น14ตอนผมเชื่อว่าทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นชุดความรู้มิติทางประวัติศาสตร์ของมุสลิมบนแผ่นดินไทยที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะศึกษาดูย้อนหลังเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเข้าใจว่ามุสลิมที่อยู่บนดินแดนแถบนี้มีที่มาอย่างไรและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่แห่งนี้แผ่นดินแห่งนี้มุสลิมนั้นอยู่มาอย่างยาวนานคู่กับชาติพันธุ์หลากหลายที่รวมเลือดเนื้อกันเป็นชาติเชื้อไทยเนี่ยนะครับกับวิทยากรที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เราได้รู้ได้เข้าใจในมิติที่ท่านเจาะลึกศึกษาในมุมของมุสลิมโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ทางด้านนี้อาจารย์สุครีซาเลมครับนักประวัติศาสตร์มุสลิมวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ้าวอาจารย์วันนี้ทำไมหน้าอาจารย์ไปอยู่ในอะไรน่ะเหมือนอะไรผัดกะเพราหรืออะไรเนี่ยอาจารย์แกงสลามันครับอ๋อแกงสลามันเขาเรียกสลามันหรือมัสมันอาจารย์ทางการก็ได้เรียกวัสมันนะครับวัสมันมัสมันแต่ว่าในภาษาป่าพวกเราก็จะเรียกว่าสลามันคนแก่ๆวะวะเนี่ยนะทันสมัยตอนนี้ครับวะวะกี่กี่จะเรียกมีแกงสลามันไหมล่ะอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละครับครับแสดงก็เรียกสลามันครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์สุครีจะนำเรื่องมัสมั่นมาเล่าให้พวกเราได้ฟังแต่ทีนี้มันเกี่ยวโยงยังไงกับประวัติศาสตร์เนี่ยชักเป็นมุมที่น่าสนใจแล้วล่ะครับอาจารย์ครับครับผมครับก็เรื่องวัฒนธรรมอาหารนะครับของชาวมุสลิมในรัฐสำนักไทยเนี่ยที่จริงมีเป็นประเด็นใหญ่มากเลยนะครับเพราะมีบันทึกเก่าแก่ว่าในสมัยที่มีคนต่างชาติเข้ามาในราชสำนักสยามเมื่อประมาณ 4-500 ปีที่แล้วเนี่ยเขาบันทึกถึงเมนูที่ราชสำนักไทยนะครับราชสำนักสยามในยุคนั้นเนี่ยนะครับมีการจัดเลี้ยงอาหารเขานะว่าเลี้ยงอาหารอย่างไรมีวิธีการต้อนรับอย่างไรมีภูมิบรรยากาศนะครับระบำลำฟ้อนอย่างไรนะครับเขาก็เล่ารวมทั้งเขาเล่าถึงว่าคนไทยเนี่ยคนไทยพื้นบ้านที่เขาเข้ามานั่งเรือเข้ามานี่นะครับคือชาวฝรั่งเศสชาวดัชที่เข้าเรือมาในสยามประเทศเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เล่าว่าคนสยามเนี่ยแต่งตัวอย่างไรปลูกบ้านปลูกช่องอย่างไรนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยกินอย่างไรราชสำนักกินอย่างไรและการที่เขามาเป็นแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยราชสำนักสยามเนี่ยเลี้ยงอาหารเขาอย่างไรนะครับก็มีหลายมิติมากแล้วที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเมนูอาหารแบบมุสลิมนะครับหรือที่เรียกว่าเมนูแขกสำหรับแขกเรานี่นะครับไปปรากฏอยู่อย่างเป็นทางการอยู่ในบันทึกอย่างเป็นทางการของชาวต่างชาติซึ่งมาเป็นงานรัฐพิธีเลยนะครับเป็นงานเลี้ยงต้อนรับคณะทูตคณะแขกบ้านแขกเมืองอย่างใหญ่โตอลังการในยุค 4-500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมนูเด็ดๆเมนูเด่นๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่เรารู้จักกันก็คืออาหารพวกสำหรับมุสลิมอาหารแขกนะครับพวกข้าวหุงหยางเทศนะครับขนมหวานแกงผักต่างๆนะครับเครื่องสูบอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นมาจากรากวัฒนธรรมของมุสลิมทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเครื่องสูบที่ผมว่านี่ก็คือเตาบารากูเนี่ยนะครับซึ่งในสมัยลาลูแบร์เข้ามาเมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นก็บอกว่าสยามเนี่ยนะครับแล้วก็คนชั้นปกครองชนชั้นสูงเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องสูบที่เรียกว่ามารากูซึ่งเป็นการทำเครื่องสูบแบบพวกวัฒนธรรมแขกมัวคำว่าแขกมัวเนี่ยเป็นคำที่ชาวยุโรปนะครับใช้เรียกชาวมุสลิมที่อยู่ในอาณาจักรอันดาลุสนะครับมัวริสหรือว่าพวกที่ถ้าพวกเราอาจจะรู้จักคำว่าโมร็อกโกอัลมักกะริบีนะครับซึ่งแปลว่าพวกที่มาจากภูมิภาคตะวันตกถ้าเรามองจากมักกะไปนะครับมักกะริบีคือพวกที่มาจากทิศของมักกะริบนะครับก็คือพวกที่ตะวันตกคือพวกโมร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียนะครับแต่ว่าพอเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกพวกโมร็อกโกเนี่ยพวกเรียกพวกนี้ว่าพวกแขกบัวนะแล้วทีนี้ฝรั่งก็จะจำคำเนี่ยเวลาจะเรียกชาวมุสลิมเนี่ยนะครับ
ขาก็จะเรียกชาวมุสลิมที่อยู่ในยุโรปใต้นะในอาณาจักรอันดาลูเซียเดิมที่อยู่ในสเปนโปรตุเกสในซิซิลีในฝรั่งเศสตอนใต้ในยุคอันดาลุสเนี่ยนะครับเขาก็เรียกพวกนี้ว่าแขกมัวแล้วก็พวกแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียนะครับที่เขารู้จักเนี่ยแขกมัวจนกระทั่งยุโรปพวกนี้นะครับเดินทางอ้อมแหลมกูดโฮปคือเอาแอฟริกาใต้เข้ามาในโลกใหม่ก็คือโลกของเอเชียนะครับมหาสมุทรอินเดียทะเลอาหรับก็มาเชิญชาวมุสลิมที่เป็นชาวอาหรับที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียนะอยู่ในคาบสมุทรอาระเบียตอนใต้ที่อินเดียที่อาเจตนะครับแล้วก็เข้ามาในแหลมมาลายูเข้ามาในสยามประเทศมาเจอชาวมุสลิมนี่นะครับเขาก็เรียกชาวมุสลิมรวมๆว่าพวกแขกมัวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะครับก็มีคำที่ยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเรียกมุสลิมตามความเชื่อคือเรียกแทนฝรั่งจะเรียกชาวมุสลิมว่ามุสลิมเขาจะเรียกมุสลิมันนะครับนะครับเป็นคำภาษาฝรั่งเศสที่ใช้เรียกคำมุสลิมถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนี่นะครับดร.สุรินทร์ อัลมารฮูม ดร.สุรินทร์นะครับที่เรารู้จักกันนะครับท่านก็เคยให้ข้อวินิจฉัยว่าในกลุ่มคนยุโรปนี่นะครับเขาเรียกอาหารมุสลิมเนี่ยเรียกพวกคนมุสลิมว่าทำมุสลิมว่าพวกมุสลิมันท่านก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าการเรียกอาหารมุสลิมที่มีเครื่องเทศเยอะๆวัฒนธรรมมุสลิมเนี่ยที่เราเรียกว่าซาลามันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคำเรียกที่พวกยุโรปแค่เรียกแกงของพวกมุสลิมนะครับคือยุโรปเนี่ยเรียกมุสลิมว่าพวกแกงมัวหรือว่าพวกเครเซตซาลาเซนซาลาเซนก็คือเดือนเสี้ยวคือพวกที่ได้สัญลักษณ์เดือนเสี้ยวเหมือนที่มุสลิมเราเรียกชาวคริสเตียนว่าชาวกวางเขนนะครับแต่เวลาคนคริสเตียนเขาเรียกคนมุสลิมก็เรียกพวกสัญลักษณ์เดือนเสี้ยวคือพวกซาลาเซนนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดจะเรียกตามชื่อที่ทับศัพท์มุสลิมคือเรียกว่ามุสลิมเขาก็ไม่ได้ออกเสียงมุสลิมแต่เขาเรียกมุสลิมานนะครับก็อาจจะเป็นรากหนึ่งของชื่อคำว่ามัสมั่นอันนี้เป็นข้อวินิจฉัยของท่านดร.สุรินทร์นะครับท่านก็อ่านตำราเยอะนะครับผ่านวงการพูดคุยมาเยอะก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งทีนี้ที่มันมากลายเป็นภาพใหญ่หน้าจอเป็นแบ็คกราวด์เราวันนี้เพราะว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแกงมัสมั่นนี่นะครับได้ถูกโหวตเป็นครั้งที่2นะครับในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาโบสถ์ครั้งแรกดีปี2554นะครับคือปี2011นะครับ2011นะก็ได้รับการโหวตว่าเป็นแกงที่อร่อยอันดับหนึ่งของโลกนะครับมาครั้งที่1แล้วนะครับปีนี้นะครับปี2020นี่นะครับปรากฏว่าองค์กรเดิมคือสำนักข่าวใหญ่คือ CNN นะครับเขาจัดการโหวตนะครับว่ามัสมั่นเป็นแกงซึ่งอร่อยที่สุดในโลกเป็นอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะครับที่มันเป็นประเด็นที่เรา move เรื่องการคุยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหลักฐานโบราณคดีมาคุยหลักฐานอยู่ในถ้วยในจานรอบบ้านเรานี่นะฮะกลิ่นหอมกลุ่นมาเลยนี่นะครับวันนี้เราจับประเด็นนี้มาคุยนะครับซินเองก็เป็นสำนักข่าวใหญ่ที่รู้จักระดับโลกแล้วเขามีการโหวตทุกปีแล้วอาหารมุสลิมเนี่ยอาหารสูตรเนี่ยมันต้องเป็นมัสมั่นในตำรับแบบไทยด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นอาหารที่จริงในบันทึกที่ผมได้เก็บข้อมูลทำวิจัยมาเนี่ยนะครับอาหารพวกแกงมัสมั่นเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่พวกอินเดียเอเชียใต้อาหรับใต้ครับแล้วพวกการครับก่อนที่จะไปให้รายละเอียดเนี่ยผมก็พยายามที่จะไปสืบค้นข่าวนี้มาเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอให้พี่น้องได้ภูมิใจเหมือนกับที่ผมภูมิใจด้วยนะว่าอาหารไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกนะของโลกไม่ใช่ว่าแค่ในภูมิภาคเอเชียหรือว่าภูมิภาคใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับข่าวนี้อย่างที่อาจารย์สุครีได้เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นข่าวที่มาจาก CNN ก็คือสำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเขามีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็ชื่อว่า CNN Go เขาบอกว่าเป็นสุดยอดเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเขาจะเป็นเรื่องกินดื่มเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราววัฒนธรรมทั่วโลกที่สำนักข่าว CNN เป็นเจ้าของก็เป็นธุรกิจอีกตัวนึงของ CNN นั่นแหละแต่แยกหมวดมาว่าไม่ได้โฟกัสหรือว่าเจาะลึกไปในเรื่องของการนำเสนอข่าวอย่างหน้าจอทีวีหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นข่าวแต่ไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตการกินการอยู่เนี่ยนะครับเขาจัดอย่างที่อาจารย์สุครีได้บอกหรือว่าครั้งนึงเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2011เนี่ยครั้งนึงแล้วนะโหวตว่ามัสมั่นเนี่ยเป็นอันดับ1เป็นอาหารที่คนที่ติดตามเว็บไซต์ของเขาเนี่ยทั่วโลกนะครับแล้วก็เข้ามาลงคะแนนให้ว่ามัสมั่นมัสมั่นเนี่ยเคยครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาในปีนี้เนี่ยปรากฏว่าเขามีการรวมคะแนนอีกนะฮะคือปีนึงจะมี1ครั้งมัสมั่นกลับมาอีกรอบนึงไม่ภูมิใจได้ยังไงอย่างนี้นะฮะทีนี้มันก็มีอาจารย์นะฮะว่า
เอ๊ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันมีเมนูอะไรกันบ้างที่มันติดอันดับเนี่ยนะครับก็ไปค้นข่าวนี้มามัสมั่นนี่ติดอันดับ1เลยจากประเทศไทยนะครับอาหารไทยเราเนี่ยติดมาทั้งหมดเนี่ยนะอาจารย์ติดมาทั้งหมด4เมนูฮะครับผม4เมนูนะครับจาก100กว่าเมนูเนี่ยนะครับจากแต่ละประเทศมีมัสมั่นต้มยำกุ้งนี่ติดอันดับ8ฮะครับผมแล้วก็มีน้ำตกหมูฮะอันนี้พวกเราทานไม่ได้นะแล้วก็ส้มตำนี่ติดอันดับที่46ครับนะแต่ถ้าเกิดว่าถามคนไทยเนี่ยส้มตำอาจจะอยู่ในท็อป10ก็ได้นะหรืออาจจะติด1ใน3บ้านครับแต่ว่าด้วยกับเป็นรสชาติเผ็ดแล้วก็เข้มข้นเนี่ยนะครับก็ฝรั่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นักแต่มัสมั่นเนี่ยน่าสนใจมาอันดับ1เดี๋ยวผมขออนุญาตรายงาน10อันดับก่อนแล้วกันนะอาจารย์นะมัสมั่นอันดับ1อันดับที่2เนี่ยจากอิตาลีฮะอิตาลีก็เป็นเรื่องของพิซซ่าชื่อว่านีอาโพลิแทนนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นช็อกโกแลตครับจากเม็กซิโกอันดับ4ครับแดนประดิษฐ์ฮะซูชิจากญี่ปุ่นฮะอันดับ5จากจีนครับเป็ดปักกิ่งนี่ก็อร่อยนะแล้วก็อันดับ6เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์จากเบอร์มูมในนี้เขาเขียนอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เป็นเมืองที่ไหนนะครับแบรนด์ไหนนะฮะที่ไหนนะฮะไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรฮะใช่ครับแต่ว่าเป็นเขาจะเป็นเมืองเป็นประเทศนะที่เขาบอกมานะฮะอันดับที่7นะครับก็จากปีนังด้วยนะจากมาเลเซียก็ติดอันดับด้วยชื่อเมนูว่าปีนังเอสซัมนะจากมาเลเซียผมก็รู้เอสซัมนี่คืออะไรนะไม่ออกเหมือนกันเราก็เคยไปชิมนะผมก็จะไปกินอาหารย่านที่ปีนังเขาเรียกย่านถนนปีนังย่านนั้นอาหารเยอะมากครับผมครับแล้วก็ต้มยำกุ้งอันดับที่8อันดับที่9ไอศกรีมครับจากสหรัฐอเมริกานะครับครับผมแล้วก็อันดับที่10นะฮะเขาบอกว่าเป็นชิคเก้นมัวมบาจากกาบอนนะอันนี้คือ10อันดับฮะจะให้ชาวไทยภูมิใจไว้เลยว่ามัสมั่นอันดับ1เลยครับผมทีนี้ก็จะให้อาจารย์สุครีได้เล่าต่อว่าเอ๊ะมันเกี่ยวโยงอะไรกับเรื่องที่เรานำเสนอกันเกี่ยวกับโยงอะไรกับมุสลิมหรือเปล่ามัสมั่นมันมีที่มายังไงฮะครับผมก็อย่างที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อกี้นะครับว่าการเข้ามาของเมนูอาหารมุสลิมเนี่ยนะครับมันเข้ามานานแล้วนะครับการที่เข้ามานานเนี่ยหลายอย่างที่ต้นตำรับมันนะครับอาจจะมาจากเอเชียใต้หรืออาจจะมาเพราะว่าในบันทึกที่ผมค้นมาเนี่ยมันมาจากกลุ่มอาหารพวกเอเชียใต้นะครับคือแกงกะนมแกงกับใส่เครื่องปรุงนะครับหลายอย่างอาจจะเป็นแบบเครื่องปรุงท้องถิ่นเขาเช่นน้ำตาลกรวดนะครับน้ำส้มก็จะเป็นน้ำรสเปรี้ยวก็จะเป็นมะนาวเลมอนหรือว่าเป็นน้ำส้มซึ่งเป็นน้ำส้มมาจากการหมักของอาจจะเป็นอินทผลัมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเราไปมักกะเราเคยกินน้ำส้มซึ่งหมักจากอินทผลัมนะครับตอนที่ผมไปเนี่ยนะก็เชฟที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยก็ไปซื้อน้ำส้มก็บอกน้ำส้มเนี่ยหมักจากอินทผลัมแต่ปรากฏว่าแกรเดียนก็คือพวกเครื่องปรุงนี่นะครับการที่อาหารมาอยู่ในเมืองไทยนานเนี่ยแล้วเราก็ชอบรสชาติมันแล้วก็พยายามปรับรสชาติของสลัมหรือว่าสมันนี้นะครับให้ถูกกับปากคนไทยแล้วก็ทำให้เมนูมันหาง่ายของหมายถึงเครื่องปรุงมันหาง่ายแล้วก็กลิ่นรสเนี่ยนะครับมันเหมาะจริตคนไทยด้วยนะครับก็เลยมีการปรุงแต่งหลายอย่างเช่นเปลี่ยนน้ำตาลจากน้ำตาลกรวดนะครับมาเป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลแว่นเราเนี่ยฮะมันเป็นน้ำตาลที่มาจากตาลใช่ไหมฮะตาลตะโหนดน้ำตาลหอมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการแกงกับนมนะครับมาเป็นการแกงกับกะทินะครับเพราะบ้านเราเนี่ยกะทิเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนรสเปรี้ยวนะครับจากที่อาจจะใช้น้ำส้มนะครับแต่หรือว่ามะนาวแต่ว่าแล้วบ้านเราก็มาถึงบ้านเราเองเนี่ยปรากฏว่าสลัมหมันบ้านเราก็ใช้น้ำมะขามนะครับเนี่ยน้ำมะขามนะมะขามเปียกบ้านเรานี่แหละฮะผสมลงไปแล้วก็ผักที่เขาใช้ปรุงนะครับในต้นทานนี่อาจจะเป็นใส่เป็นมันฝรั่งใช่ไหมครับคือเป็นมันเทศมันฝรั่งแต่ว่าพอถึงบ้านเราเนี่ยบ้านเราอาจจะมีอย่างอื่นเยอะแล้วก็ราคาถูกกว่าเช่นหน่อไม้นะครับเช่นสับปะรดนะครับเราก็เคยกินนะฮะแล้วก็พอมันขลุกคลิกเนี่ยมันหอมมากมันหอมสับปะรดมันได้ทั้งความหวานที่มาจากสับปะรดได้ทั้งความเปรี้ยวที่มาจากสับปะรดขณะเดียวกันมันก็จะไปบวกกับความเปรี้ยวซึ่งมาจากน้ำมะขามเปียกนะครับได้ความหอมและความหวานจากน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดบ้านเรานะครับมันจึงทำให้เมนูซึ่งมันเป็นอาหารคาวนี้นะครับมันจะขลุกคลิกเพราะว่าทันทีที่สลัมหมันหรือว่าสลัมหมันเนี่ยมาถึงบ้านเราเนี่ยจากที่มันเป็นอาหารคาวล้วนๆโดดๆเนี่ยนะครับ
มันเป็นกึ่งอาหารหวานนะครับเพราะว่าเราปรุงออกหวานแล้วก็สามารถจะกินกับนอกจากกินกับข้าวซึ่งเรากินเป็นปกตินะครับคือใส่น้ำเยอะแล้วก็กินคลุกกับข้าวไปเนี่ยแต่พอเราไปกินเมนูที่ฝรั่งก็มาชิมแล้วเขาติดใจคือไปกินกับขนมปังนะครับไปกินกับขนมปังทำให้มันงวดแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศพอสมควรนะครับเพราะว่าเราพวกเราเองก็กินเครื่องเทศแต่ก็ไม่หนักเท่าพวกเอเชียใต้กินนะครับแต่ว่าพอเราผมค้นจากวิกิพีเดียนี่นะครับที่จริงมันเป็นงานวิจัยอันนึงที่ทางคณะสารศาสตร์จุฬาเคยทำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วมีงานสัมมนาใหญ่เรื่องสำรับอาหารมุสลิมนะครับในราชสำนักสยามจัดที่หอประชุมใหญ่จุฬาเลยนะผมจำชื่อห้องไม่ได้วันนั้นผมก็อยู่ในที่ประชุมนะครับท่านอาจารย์สุกัญญาตอนนี้เป็นศาสตราจารย์แล้วนะสุกัญญาสุดฉายานะครับท่านเกษียณแล้วจากคณะสารศาสตร์จุฬาเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้างานวิจัยแล้วก็ทีมทำวิจัยกับท่านหลายคนนะครับวันนั้นจำได้ว่ามีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.กุสุมารักษมณีนะครับและผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับเข้าร่วมพูดคุยในฐานะซึ่งเราเนี่ยเป็นลูกถิ่นนะครับของตลับอาหารมื้อนี้กลุ่มนี้นะครับก็คือคนบกอกน้อยคนคลองบางหลวงนะครับพวกคนมุสลิมเรานะครับจากหลายถิ่นหลายที่นะครับที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนั้นนะครับในนามของคณะสสจุฬานะครับพูดถึงเรื่องอาหารมุสลิมก็มีการยกประเด็นอาหารมุสลิมมาว่ามีกี่กลุ่มมาอย่างไรในกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารคาวเนี่ยนะครับเมนูเด่นๆอย่างที่เรารู้จักอย่างเช่นซาลามันกุรุมาข้าวหมกนะครับหรือข้าวหุงอย่างเทศนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารคาวหวานนะครับอย่างเช่นโรตีเนี่ยที่เรียกโรตีเนี่ยในศัพท์หลวงเนี่ยเขาเรียกลุตีนะครับแล้วก็มีพวกขนมนะครับที่เป็นขนมคาวอาหารคาวแต่ว่าทำให้เป็นขนมหวานนะครับเช่นโรตีจิ้มแกงนะครับหรือว่ารุมหรือล่าเตียงนะครับซึ่งเป็นเอากุ้งมาผัดกับเครื่องแล้วก็มีการห่อด้วยเรียกอะไรคล้ายๆลุตีนะครับแต่ว่าเป็นแป้งผสมหญ้าฝรั่งแต่ว่าบ้านเราหญ้าฝรั่งมันแพงก็มาผสมขมิ้นให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ไปโรยแล้วก็เอามาม้วนคล้ายๆลุตีขนาดเล็กแล้วก็กินกับพร้อมน้ำจิ้มอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเมนูซึ่งทำแล้วประดิษฐ์ประดอยรสชาติก็ดีหน้าตาก็สวยนะครับแล้วกลายเป็นเมนูที่ถูกเสิร์ฟในราชสำนักตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับก็หลังเข้ามา 4-500 ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าสยามประเทศนี้นะครับมีการจัดเลี้ยงมีการจัดต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการองค์พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหารเมนูราชสำนักแล้วก็มีการระบำลำฟ้อนนะครับรวมทั้งมีการเสิร์ฟอาหารซึ่งพอเราเล่าชื่อมาเนี่ยมันเป็นอาหารที่เกินครึ่งหนึ่งเป็นอาหารจากเมนูมุสลิมที่เรารู้จักนะครับเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเครื่องดื่มนะครับการดื่มน้ำซาลาบัตนะครับที่ฝรั่งไปเรียกว่าเชอร์เบตนะครับก็คือเป็นการเอาน้ำที่มาปรุงโดยการใช้พวกพริกไทยนะใส่พริกใส่เครื่องเทศลงไปในยุคซึ่งยังไม่มีตู้เย็นยังไม่มีน้ำแข็งนะครับแต่ว่าเขาเอาเครื่องดื่มที่ผสมมะนาวใส่พริกไทยใส่พริกลงไปเนี่ยกินแล้วมันจะซาบหน่อยนะครับคนที่เดินทางมาเนี่ยก็จิบไปก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีพวกรสเผ็ดนิดนะครับทำให้เกิดรู้สึกชื่นอกชื่นใจนะครับผมก็มีโอกาสได้ชิมเครื่องดื่มอย่างเนี้ยนะครับที่มัสยิดกุดีเจริญภาคนะครับตอนที่พาทีมงานจากกระทรวงต่างประเทศไปเยี่ยมนะครับเมื่อตอนจัดงานสัมมนาที่กุดีต้นสนนะครับเคยพาทีมวิจัยไปทำงานเนี่ยนะครับก็เขาก็จัดเมนูอย่างนี้มาเลี้ยงนะครับเราก็ได้กินของหลายอย่างซึ่งแน่นอนนะเราเคยรู้จักเมนูพวกนี้หลายอย่างในฐานะที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ 3-400 ปีแต่ว่าพอเราได้ชิมของจริงเราก็รู้ว่ามันก็อร่อยแล้วมันก็เหมาะสมแล้วมันก็ถูกพัฒนาการมาอย่างลงตัวมากนะครับนี่คือเมนูซึ่งมีเครื่องปรุงต้นทางนะครับหลายอย่างเนี่ยมาจากต้นทางแต่เวลามาถึงบ้านเรานี่นะครับก็มีการปรับเครื่องเทศนะครับแล้วก็ทำให้มันเหมาะกับจริตเหมาะกับปากเหมาะกับรสคนไทยนะครับเมนูหลายอย่างซึ่งกลุ่มงานที่เราค้นมาว่ามาจากกลุ่มอินเดียหรือเอเชียใต้แต่หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะพวกแกงกะทินะครับอันนี้วัฒนธรรมมุสลิมเลยนะครับมุสลิมกลุ่มมาลายูเป็นแกงพวกแขกมาลายูเช่นอะไรเช่นพวกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดนะครับพวกผัดพะแนงนะครับอย่างเงี้ยนะครับพวกแกงเครื่องแกงเครื่องเทศเครื่องเทศถิ่นนะฮะพวกใบกะวานการคูแล้วก็ใส่กับกะทิแกงแล้วก็กลิ่นหอมๆนี่นะครับอันนี้เป็นเมนูซึ่งปนมาจากการเจอกันระหว่างอาหารจากโลกมุสลิมแล้วก็อาหารจากกลุ่มมาลายู
นะครับก็กลายเป็นเมนูมาลายูขึ้นมานะครับวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าแกงมัสมั่นเนี่ยเป็นแกงจากโลกมาลายูนะครับก็ไม่ว่ากันเป็นไปได้ว่าอาหรับจะพามาถึงมาลายูแล้วก็มาขยับเมนูอีกทีนึงเหมือนวันนี้ถ้าเราไม่บอกกันลั่นๆดังๆนะคนก็คิดว่าสมั่นเนี่ยเป็นแกงในประเทศไทยไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมาดังที่ประเทศไทยต้องเป็นเมนูประเทศไทยด้วยฮะคุณไปกินมัสมั่นที่อินเดียคุณกินมัสมั่นที่ชวาคุณไปกินมัสมั่นที่สุราบายาเนี่ยมันก็ไม่ได้อันดับหนึ่งแต่มันต้องเป็นแกรเดียนคือเครื่องปรุงแบบประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูอันนึงที่เป็นเชิดหน้าชูตาประเทศไทยได้และในทางลึกเล็กๆนะครับเราก็ภูมิอกภูมิใจว่าเมนูพวกนี้มาจากโลกมุสลิมแล้วไม่ใช่เพิ่งมามันมาอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มาเป็นเวลายาวนานนะครับ3-400ปีอยู่ในบันทึกที่ฝรั่งชาติต่างๆเข้ามาก็มีการพูดถึงจนกระทั่งมีในยุครัตนโกสินทร์นะครับก็มีการเขียนเรื่องกับแห่โคงนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับผมก็เอาขึ้นหน้าจอไว้ด้วยนะครับขออนุญาตอ่านแล้วกันฮะเชิญครับกับแห่ชมเครื่องคาวหวานนะครับแกงไก่มัสมั่นเนื้อนพคุณพี่เอ๋ยหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดบริโภคพุทธพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค้อนยกให้ขวนแสวงนะครับอันนี้ก็ถูกเขียนเอาไว้มีคนวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับเมนูแขกเข้าไปเนี่ยหลายอย่างอาจจะด้วยว่าในครั้งกันนั้นนะครับพระราชเรียกอะไรอ่ะหนึ่งในบรรดานางสนมคนสำคัญนะครับในราชสำนักสยามคือในสมัยรัชกาลที่สองนั่นคือเจ้าจอมมันดาเรียมนะครับซึ่งแม้ว่าท่านจะเป็นเรารู้จักแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นลูกเจ้าเมืองนนท์แต่ว่าเมาะของท่านคือมันดาของท่านเนี่ยนะครับเป็นแขกคลองบางหลวงนะครับแล้วท่านเองก็เข้าไปในอยู่ราชสำนักนะครับแล้วก็เป็นพระราชมันดาในรัชกาลที่สามนะครับนะฮะเจ้าฟ้าทัพนะครับซึ่งต่อมาก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ในพระองค์ที่3แห่งราชวงศ์จักรีนะครับการที่ได้พระราชมันดาหรือว่าเป็นพระสนมคนสำคัญนะครับในราชสำนักเนี่ยก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดนะครับเมนูอาหารนะครับจนกระทั่งรัชกาลด้วยการที่2นี่นะครับโปรดให้มีการแต่งกาบแห่โคงแล้วก็เป็นเนื้อหาอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับก็ชมไปหมดเลยว่าแกงจากอะไรรสชาติเป็นยังไงบอกได้ว่าเครื่องเทศมีกี่แบบรสชาติมันจะฉุนมันจะเฉียบร้อนกินแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถูกบันทึกเอาไว้อันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือในตอนสมัยรัชกาลที่5นะครับตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มฝรั่งอีกกลุ่มนึงเข้ามาที่จริงหลายกลุ่มเลยจากยุโรปด้วยจากรัสเซียด้วยเข้ามาในราชสำนักสยามนะครับปรากฏว่าประเทศเราเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมีเมนูอาหารรู้แต่ว่าเนี่ยมีแกงอะไรแกงอะไรแต่ตอนนั้นมีการเขียนเมนูราชเมนูสยามนะครับขึ้นมาเพื่อจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามธรรมเนียมการขึ้นโต๊ะอาหารนะครับแบบฝรั่งนะครับก็คือว่าต้องมีเมนูปรากฏเมนูเนี่ยมี3หัวข้อสำคัญคือเมนูฝรั่งเมนูอย่างจีนแล้วก็เมนูราชสำนักปรากฏว่าเกินครึ่งนึงของเมนูราชสำนักเนี่ยมันเป็นข้าวหมกมันเป็นวัสมั่นมันเป็นแกงแขกขนมอาหารมุสลิมนะครับอยู่ในเมนูราชสำนักนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในรัฐนักสยามนั้นได้หยิบยืมนะครับอาหารจากสำรับมุสลิมนี้นะครับมาเป็นสำรับหลวงนะฮะแล้วก็รวมทั้งมาเป็นสำรับซึ่งเป็นสำรับของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็มาปรากฏอยู่เป็นเมนูในสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่เราก็ในฐานะเป็นคนมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมไทยเนี่ยเราก็มีความภูมิใจหลายกระบวนท่านะกระบวนท่าหนึ่งคือไหนนะความเป็นไทยในกระบวนท่าหนึ่งเนี่ยเราเป็นมุสลิมนะครับวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับราชสำนักสยามเองก็ปลื้มใจยอมรับนะครับเอามาเป็นส่วนหนึ่งของราชสำนักนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิอกภูมิใจของเรานะครับเคยได้สนทนากับอาจารย์จำได้ว่าตอนแรกๆของรายการประเด็นชวนคิดเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกว่าความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคแผ่นดินเราเนี่ยนะคนพื้นที่นี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จากการนำกะทิมาประกอบเป็นอาหารก็จะทานกันเป็นแกงป่าบ้างแกงป่าแน่นอนไม่มีกะทิหรือว่าไม่ใส่นมแต่ก็จะใส่เครื่องคราวใส่สมุนไพรเยอะนะครับใส่สมุนไพรเยอะหน่อยแต่พอมาเป็นกะทิเนี่ยกะทิตรงนี้หรือเปล่าที่มันทำให้โยงไปถึงว่า
มันมีที่มาว่าเป็นการนำเข้าวัฒนธรรมการใช้กะทิการใช้นมมาปรุงอาหารอย่างนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าวัฒนธรรมการปรุงอาหารด้วยนมเนี่ยนะมันก็เป็นวัฒนธรรมจากพวกเอเชียใต้นะครับกลุ่มอินเดียพวกอาหรับนะครับพวกนี้ก็จะมีมอมแพะนมแกะนมวัวนะครับอยู่ว่าทำของการทำอาหารทำขนมของเขารวมทั้งการกินเครื่องดื่มนะครับบางกลุ่มเองก็กินนมวัวสดนมแพะสดเลยนะครับอาจจะมาต้มบ้างผสมชาบ้างผสมเครื่องเทศบ้างนั่นอยู่ในวิธีของเขาแล้วก็ต่อมาก็เอาพวกนมพวกนี้นะครับมากวนกับเครื่องเทศนะครับก็กลายเป็นแกงนะครับใส่เนื้อใส่ผักใส่ปลาลงไปแต่พอร้านในกลุ่มมาลายูเองก็จะเป็นกะทินะครับเพราะว่าโลกมาลายูเราเนี่ยอยู่เขตทรอปิคอลโซนนะเขตร้อนชื้นก็จะมีพวกมะพร้าวเนี่ยมากนะครับคนทั่วไปก็จะรู้จักมะพร้าวนะครับเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวแต่ว่าการคั้นเอามะพร้าวแก่นี่นะครับเอามาคั้นเป็นกะทิเนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมจากโลกมาลายูนะครับเพราะว่าคนมาลายูเนี่ยอยู่ในเขตที่มีมะพร้าวเนี่ยเยอะมากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียนะพวกนี้ถือว่าอยู่ในเขตนูซันตารานะครับอยู่ในเขตโลกมาลายูนะครับแล้วพวกนี้เองพัฒนาการทุกอย่างนะครับขนมที่ผสมกะทินะแกงจืดของมาลายูยังใส่กะทิเลยนะครับที่เราเรียกว่าไซโยนะครับนี่ภาษามาลายูนะไซโยเนี่ยที่แรกผมยังเด็กๆยังไปร้องว่าไซโยนาระนะย้อเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆเป็นภาษามาลายูนะไซโยคือแกงจืดที่ใส่กะทินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ยังมีเมนูนะครับหลงเหลืออยู่ในเมื่อกี้คุณคอลิสอ้างถึงอันนี้ฝรั่งบันทึกนะครับผมไม่แน่ใจว่าบันทึกเนี่ยกึ่งแบบเหยียดๆหน่อยๆหรือเปล่าว่าตามธรรมดาของฝรั่งเนี่ยพอเราบันทึกถึงใครก็จะเหยียดเขานิดนึงคือเอาแว่นตาของคนตะวันตกคนยุโรปเนี่ยนะครับไปจับคนทั้งโลกเช่นมาถึงบ้านเราเห็นคนบ้านเราไม่ใส่รองเท้าก็หาโอ้ยพวกนี้ไรอะไรทำรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อก็ไม่ใส่เราจะใส่เสื้อทำไมนะครับบ้านเรามันร้อนใช่ไหมรองเท้ามันจะใส่ทำได้ยังไงบ้านเรามันเป็นถนนที่มันเป็นเลนเราเดินทางด้วยเรือสมมติว่าเรือล่มหรือว่ามันจะเป็นต้องนั่งมาเนี่ยใส่รองเท้าที่ตายเลยนะครับใครเคยเรือระดอรู้ว่ารองเท้าบูทนี่นะครับถ้าถอดไม่ทันนะถ้าตกน้ำนี่ตายเลยนะเพราะรองเท้าบูทมันหนักด้วยแล้วมันจะตีน้ำไม่ได้นะครับที่จริงมันความฉลาดคนแต่ละภูมิทั่วโลกเนี่ยเขามีของเขาแต่ฝรั่งเนี่ยพอเรามองทุกอย่างในกรอบแว่นตาของตัวเองนะครับก็จะมองว่าคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเนี่ยก็จะเหยียดเขาไปเลยนะครับแต่จริงคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเราก็มีความเรียกอะไรความสง่าความหล่อของตัวเองอยู่แล้วคนเอเชียก็อย่างบ้านเราเนี่ยสมัยลาลูแบร์เข้ามาบันทึกว่าคนสยามเนี่ยชอบเอาลูกกุ้งลูกปลานะมาขยำกับพวกเครื่องเทศเล็กน้อยแล้วก็กินนะครับก็มองน่าจะนึกถึงอะไรน่าจะเป็นกะปิไหมนะครับเป็นกะปิปลาไหมลูกกุ้งลูกปลาด้วยลิยานคือวัฒนธรรมสยามเนี่ยก็คือว่ามีความเชื่อจากเรื่องศาสนาพุทธนะครับคือจะไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่นะครับก็เป็นไปได้เป็นเหตุว่าเนี่ยคนสยามก็ส่วนใหญ่โดยพื้นของคนไทยพุทธนี่นะครับเขาก็จะไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่นะครับแต่ว่าเขาจะช้อนลูกกุ้งลูกปลามานะครับที่จริงมันก็เป็นอาหารที่เหมาะกับเรานะถ้ากินเนื้อทุกวันนี่ก็อันตรายนะวันนี้เราก็จะรู้เอาละครับอาจารย์ครับในช่วงท้ายเนี่ยก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยนะครับผมฟังเรื่องนี้ที่อาจารย์นำเสนอข้อมูลอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็ความเป็นมาอย่างที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดนะท้ายที่สุดแล้วมันคืออาหารไทยเรามีความภูมิใจด้วยกันว่าเราคือคนไทยแล้วนี่คืออาหารไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้โลกผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันควรจะส่งต่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้นะครับว่าเราเป็นต้นตำรับแน่นอนครับหน้าขึ้นหน้า Facebook ขึ้นหน้า LINE เต็มไปหมดแล้วแต่ว่าทุกนี้ข่าวบ้านเมืองมันแย่งซีนไปหมดนะอาจารย์นะใช่ครับใช่ครับทีนี้ผมก็มองว่าแน่นอนเมื่อมันมีอุปสงค์นะครับหรือว่ามันมีความต้องการนะครับของตลาดแน่นอนอะไรที่มันโหมแรงๆเนี่ยมันต้องมีการfollow หรือว่านำทำให้มันได้รับนะจากสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นละอย่างแรกเลยการท่องเที่ยวต้องจับประเด็นเรื่องนี้นะช่วงโควิดถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะมาไม่ได้เนี่ยต้องกระทุ้งเรื่องนี้เลยนะครับว่าไทยนี่เป็นต้นตำรับแล้วมีมัสมั่นกี่แบบมัสมั่นแบบราชสำนักมัสมั่นแบบแขกมัสมั่นแบบแบบมอญไม่อะไรก็ระวังด้วยนะฮะอะไรนะฮะผมเจอมานานแล้วมัสมั่นหมูเจอมาแล้วตอนนี้ก็มีนะมีเมนูคลิปเลยว่าทำมัสมั่นหมูแกงมัสมั่นหมูทำยังไงก็มันสามารถที่จะไปเจอมัสมั่นแล้วพุ่งก็ไปหาเลยนี่ก็ระวังไปปรับได้ตามความเหมาะสมแล้วผมก็มองว่าถึงแม้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าการส่งออกพรมแดนมันยังส่งกันได้เรื่องสินค้ามันต้องทำไงนะว่าทำแกงมัสมั่นนั่นน่ะสิรู้อร่อยอย่างนี้นะครับผมยังคิดเลยว่าทำมัสมั่นใส่กระป๋อง
หรือว่ามัสมั่นพาสเจอร์ไรซ์มัสมั่นไทยอร่อยสุดในโลกส่งขายเลยไปนะแบรนด์ครับใครไปหากระป๋องมาขอเลขสิทธิ์ผมได้แบรนด์อาจารย์สุกรีก็ได้นะอาจารย์สุกรีบางมดอันนี้ที่น้องลองไปคิดกันต่อนะอันนี้คือประโยชน์เลยที่ได้จากข่าวนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะไม่ได้กลับมาบ้านตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสแล้วไปเสริมเมนูนี้ทำขายได้ผมเชื่อว่าฝรั่งคงจะเข้ามาทานกันลิ้นพวกเรานี่แหละครับเป็นลิ้นรับมาตรฐานที่ฝรั่งก็ชอบวัสมันอื่นเนี่ยมันจะเค็มแต่วัสมันบ้านเรามันจะหวานครับแล้วจะมีกลิ่นหอมไม่มากกลิ่นแรงเครื่องเทศไม่ต้องเยอะมากครับนะครับแล้วก็อาจจะมีเกรเดียนคือเครื่องปรุงบางอย่างพิเศษเช่นสับปะรดนะครับสับปะรดเนี่ยมันพอเรามาลงมาในเครื่องแกงนะครับหนึ่งมันทำให้เนื้อเนี่ยเปื่อยไวใช่ไหมฮะเพราะว่าเอนไซม์ของพวกเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยอันที่สองคือว่าความหอมหวานของสับปะรดเนี่ยมันจะทำให้เครื่องแกงมัสมั่นเนี่ยมันหอมแล้วหวานเปรี้ยวผมก็เลยคิดต่อมาถึงสังคมมุสลิมเราเนี่ยจากประโยชน์ของข่าวนี้เนี่ยนะเราน่าจะเชื่อมโยงอาจารย์จำได้ไหมย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ 20-30 ปีเวลามีงานบุญเนี่ยเราจะมีคืนสุกดิบมันเป็นอะไรที่เด็กๆเนี่ยสนุกมากสนุกสนานมันจะมีอาชีพกันอาชีพที่เรียกว่าช่างแกงทุกวันเนี่ยมันล้มหายตายจากแล้วนะช่างแกงพวกนี้เนี่ยใช่ฮะไปทั่วทุกสารทิศแล้วแกงหม้อใหญ่ๆให้รสชาติอร่อยนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช้องค์ความรู้เยอะมากเลยใช่ใช่ผมว่าคนพวกเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะเรียกเขากลับมาแล้วก็จัดประกวดเลยมัสมั่นนะโดยฝีมือช่างแกงในตำนานเนี่ยมุสลิมเราต้องตั้งรับแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงว่ามัสมั่นเนี่ยในงานบุญของมุสลิมเนี่ยมันเป็นอาหารคู่สำรับคู่ตับซีมาเรียกว่ายาวนานแล้วแต่ปัจจุบันแคทเทอริงหรือการจัดอาหารแบบบุฟเฟ่เนี่ยเมนูมัสมั่นก็อาจจะเป็นเมนูที่ท้ายๆไม่ได้ถูกเลือกเท่ากับอาหารปัจจุบันที่เขานิยมกันดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าย่อยลงมาสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะเรามีสูตรเรามีต้นตำรับเพียงแต่ว่าหยิบมาปัดฝุ่นแล้วก็เอาคนที่มีฝีมือในอดีตเนี่ยนะกลับมาประกวดเมนูอาหารมัสมั่นที่ตามสูตรแต่ละกำปงเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างคุณค่านะให้แกงมัสมั่นเป็นนวัตกรรมที่ต้องระวังและรักษาด้วยนะฮะเพราะว่าบางอย่างที่คุณคลิปว่าเนี่ยคือบางทีมันล้มหายตายจากไปกับคนผู้ใหญ่ครับการแกงหม้อใหญ่ๆกินขนาด 3-400 คนเนี่ยถ้าคนไม่มีทักษะดีนี่แกงเละหมดทั้งหม้อเลยนะถูกต้องเลยอาจารย์นอกจากรสไม่เรื่องแล้วอาจจะไหม้อาจจะไม่สุกหรืออาจจะกระทะล้มเลยเงี้ยหม้อล้มเพราะว่ามันจะแกงวัวตัวนึงอ่ะครับผมเห็นตัวอย่างเลยนะฮะช่างแกงที่ผมรู้จักคนนึงเนี่ยตอนนี้ไปขับรถแท็กซี่แล้วอ่ะนะอาจารย์ฮะเขาเคยมีฝีมือไปไหนเนี่ยเรียกว่าคนจองตัวกันเลยเนี่ยนะคิวทองมากตอนนี้ก็งานเลี้ยงเราเปลี่ยนนะก็คือไปเลี้ยงตามห้องอาหารไปเลี้ยงตามศูนย์กลางก็ได้ครับผมอันนี้งานเลี้ยงตามบ้านเนี่ยอาจจะบ้านรุ่นใหม่อาจจะไม่มีพื้นที่พอจะมาก่อเตาใช่ไหมเชื่อตัวล้มใช่ไหมครับก็อิชาร์ล็อบบางกอกฮาลานปีหน้าถ้าโควิดรอบ2ไม่กลับมาบางกอกฮาลานอาจจะเปิดแข่งขันมัสมั่นที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยสำหรับเมนูมัสมั่นแขกเนี่ยนะครับโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมอินชาอัลลอฮ์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นเมนเจอร์คอมเมนเตอร์ด้วยนะมาลองชิมได้ครับยินดีมากเลยฮะดูแลเลยครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะที่มาเปิดประเด็นทำให้พวกเราได้ตาสว่างแล้วก็น่าสนใจกับเรื่องวิถีทางประวัติศาสตร์มีแกลบนึงนะรู้จักซึ่งอาจจะรู้จักในภาพที่อาจจะดูแบบเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายการกินการอยู่ของหอมของหวานแล้วก็มีเยอะนะฮะใช่ครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวัลลอฮุอักบัรฟิสซะมาตะอาลา